สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเรายังทำการแข่งขันในรอบเช้าสุดชั่งน้ำหนักที่เวลา7นาฬิกานะครับและทำการแข่งขันที่เวลา9นาฬิกาเยาวชนชายครับกลุ่ม B รุ่นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลกรัมนะครับและเรายังทำการแข่งขัน5รอบด้วยกันนะครับ11นาฬิกา13นาฬิกา15นาฬิกาแล้วก็17นาฬิกาครับต่อไปนี้เป็นพิธีแนะนำตัวนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติประจำปี2561ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่2รุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมชายกลุ่ม A ซึ่งมีนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขัน9คนดังต่อไปนี้ครับหมายเลข1สังกัดโรงเรียนบึงมะลูวิทยาจังหวัดศรีสะเกษสุธาดาศรีรักษาครับหมายเลข2ครับสังกัดโรงเรียนบ้านไผ่ขอกอ5ทีมเออนันต์ชัยสิทธิ์ครับหมายเลข3สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ทีมเอทศพรสุขสำราญหมายเลข4สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทีมเออนุชาอินทรักษาครับหมายเลข5สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมเอกันตวิทย์กันเกตเบอร์6ฟอร์มอินโดนีเซียโมฮัมหมัดยาซินหมายเลข7ครับสังกัดสโมสรราชนาวีนักเรียนจ่าอนุชาดวงศรีหมายเลข8สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีมเอธีรวัตรรัตเพชรและหมายเลข9ครับสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมเอธนวิทย์ชีวาจรเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทั้ง9คนด้วยครับขอบคุณครับคณะกรรมการผู้ตัดสินในรอบนี้ประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตัดสินนายเกษมสันต์บุญเมืองครับไซเรฟรีมิสเตอร์โมมินฟอร์มเมียนมาและนายเกษมสันต์มณีภาผู้ตัดสินสำรองนายมาโนดเอี่ยมประเสริฐครับหัวหน้าควบคุมนักเด็กร้อยตีสมศักดิ์ของอินทรีกรรมการจับเวลานายสุรชัยพุ่มขุน
รมการเทคนิคนายประวิตรสามเพชรเจริญและนายพงพินิจแสงรุ้งจันทละฉายครับคณะกรรมการควบคุมการขันประกอบด้วยประธานคณะกรรมการนาวาโทเพชรเกษมรัตนพรครับกรรมการอีก4ท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขันสกุลสีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินพจนะอารีนางสาวสุนันทาเทียมเพชรและนางสาวสุวรรณีมนชนวนครับสามท่านนะครับจะมีสัญญาณแสงติดตามด้วยสัญญาณแสงนะครับเป็นแสงสีขาวแสดงว่าผ่านแสงสีแดงแสดงว่าไม่ผ่านขอสัญญาณไฟผ่านกู๊ดลีฟครับเสียงมาแล้วนะครับติดตามด้วยแสงสีขาวทั้งบนสกอร์บอร์ดแข่งขันแล้วก็ด้านหน้าเวทีแสดงว่านักกีฬายกผ่านด้วยการวินิจฉัยของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับนอกเหนือจากนี้เรายังมีคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันอีก5ท่านด้วยกันนะครับที่จะช่วยดูแลเรื่องผลการตัดสินสัญญาณไฟไม่ผ่านครับครับในทางกลับกันก็เป็นสัญญาณไฟสีแดงครับขอบคุณคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้ง3ท่านครับนักกีฬามีเวลาอุ่นร่างกาย6นาทีเศษนะครับทำการขันในท่าสแนทน้ำหนักเด็กบนเวทีจะอยู่ที่90กิโลกรัมจะเรียกที่หมายเลข9หมายเลข3ตามลำดับนะครับI'm not afraid to die.
ับขณะนี้เหลือเวลาประมาณ2นาทีเศษนะครับเราจะทำการขันในท่าสแนทน้ำหนักเลยบนเวทียังอยู่ที่90กิโลกรัมนะครับหมายเลขกลางหมายเลข3เตรียมตัวให้พร้อมนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นในประเทศไทยขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันอีแกตเยาวชนนานาชาติชิงเจริญแห่งประเทศไทยประจำปี2561นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่2ณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีที่ท่านผู้ชมที่จะได้ชมต่อไปนี้ก็เป็นการแข่งขันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมเยาวชนชายในกรุ๊ป A นะครับซึ่งเมื่อครู่ก็เป็นการแนะนำตัวนักกีฬาแนะนำคณะกรรมการที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตอนนี้นักกีฬาได้อบอุ่นร่างกายอยู่ในห้องฟอร์วอร์มท่านผู้ชมครับการแข่งขันในครั้งนี้สมาคมได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่10ถึงวันที่15ตุลาคม2561เพื่อชิงถ้วยพระราชทานซึ่งมีประเภทประชาชนชายแข่งขันทั้งหมด8รุ่นแล้วก็ประเภทเยาวชนหญิงแข่งขันทั้งหมด8รุ่นทีมที่จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจะเป็นทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดนะครับซึ่งเอา2ทีมมารวมกันจะเป็นสโมสรที่ส่งทั้งทีมชายและทีมหญิงครับแล้วก็คะแนนนั้นก็ได้มาจากการขึ้นยกของนักกีฬาแต่ละคนซึ่งถ้าได้ที่1คือเหรียญทองก็จะมีคะแนน28คะแนนถ้าได้เหรียญเงินก็25คะแนนได้เหรียญทองแดงก็23ส่วนอันดับ4ก็จะเป็น22ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเอา3ท่าไม่ว่าจะเป็นท่าสแนทท่าเรียเดเชิร์กแล้วก็ระวันสติจูเตอร์เติ้ลมารวมกันก็จะเป็นคะแนนบุคคลก็จะเอาคะแนนบุคคลทั้ง8คนในแต่ละทีมมารวมกันแล้วในแต่ละทีมเยาวชนชายหญิงเอามารวมกันอีกครั้งหนึ่งครับมาผสมกันแล้วสโมสรใดได้คะแนนรวมทีมมากเป็นอันดับหนึ่งครับจะเป็นสโมสรที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนะครับขอเชิญท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เข้ามาสู่การแข่งขันณสนามแข่งขันโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมครับในท่าสแนทซึ่งในรุ่นนี้ในกรุ๊ปนี้ครับมีนักกีฬาทั้งหมด10คนด้วยกันครับแล้วก็มีต่างชาติเข้าร่วมแข่งขัน1คนคือจากประเทศอินโดนีเซียนะครับตอนนี้มาดูนักกีฬาเยาวชนไทยก่อนครับคนแรกที่จะขึ้นยกในท่าสแนทได้น้ำหนัก91กิโลกรัมคือนักกีฬาหมายเลข3ครับทศพรสุขสำราญเป็นนักกีฬาจากเทศบาลนครนครสวรรค์ทีม A ยกครั้งแรกครับในท่าสแนทด้วยน้ำหนัก91กิโลกรัมยืดตัวครับก็เป็นนักกีฬาที่ขอน้ำหนักเด็กไว้น้อยนะครับคณะกรรมการก็จะเรียกนักกีฬาที่ขอน้ำหนักเด็กไว้น้อยขึ้นยกก่อนใครขอไว้มากยกทีหลังเอาละครับสแนทได้ดีครับตัวสะพรก็ไม่ได้มีปัญหาครับผ่านครับน้ำหนักเดิมหมายเลข3ตัวสะพร92กิโลกรัมเปลี่ยนเป็นนักกีฬาหมายเลข9ธนวิชชีวันดอนสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีเบยกครั้งที่1 92กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3ครับครับน้ำหนักเด็กอยู่เวทีที่92ครับนักกีฬาคนต่อไปจากโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ธนวิทย์ชีวาจรยกครั้งแรกครับ92ล็อกแรงแน่นๆ1ยืดผ่านครับ93กิโลกรัมครับเรื่องนี้ครับเดิมผ่านครับที่92ครับชีวาจรสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีธนวิทย์ชีวาจรครับก็ยกครั้งแรกครับมีเวลา2นาทีคนต่อไปใหม่เลข3ครับ94กิโลกรัมครับเจ้าที่โรเดอร์เปลี่ยนเป็นเลขนักกีฬาใหม่เลข3ทศพรสุขสำราญสังกัดสโมสรเทศบาลนครนครสวรรค์ทีเบยกครั้งที่2 94กิโลกรัมคนต่อไปใหม่เลข5ครับตอนนี้โรเดอร์ก็จะเพิ่มน้ำหนักเล็กขึ้นไปที่94ครับ
94กิโลกรัมครับทศพรสุขสำราญนักกีฬาจากเทศบาลนครนครสวรรค์ทีมเอยกครั้งที่2ครับ94ซึ่งครั้งแรกนั้นยกที่91ผ่านสบายๆครับมาดูครับว่าครั้งที่2นี้จะผ่านหรือไม่เหมือนกับครั้งที่1ไม่ได้ครับโอ้โหไม่ผ่านการดึงนะครับยังดึงไม่สูงพอครับทศพรสุขสำราญยังมีโอกาสแค่ตัวอีกครั้งครับดึงจับไม่สูงก็ต้องเทรนกันแล้วครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้ครับว่าการยกแต่ละลิฟต์ของนักกีฬาซึ่งแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนชายทีมชนหญิงทีมหนึ่งส่งได้ไม่เกิน8คนและใน8คนนั้นรุ่นหนึ่งก็ส่งได้ไม่เกิน2คนนะครับรวมแล้วจะต้องไม่เกิน8ก็เป็นสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานต้องยกให้ได้ดีนะครับติดอันดับ1 2 3ทุกท่านะครับก็จะเป็นคะแนนรวมทีมให้กับสโมสรของตัวเองครับตอนนี้ไปที่95ครับ95กิโลกรัมน้ำหนักเพิ่มไปอีก1กิโลครับง่ายๆเลยอย่างสองคิดตัวเนอะครับครั้งแรกครับของกัณฑวิทย์กันเกตสังกัดโรงเรียนกีฬาชนบุรีทีมเอครับผ่านสบายๆครับท่าแซนเน็ตนี่ครับยกเลยน้ำหนัก95กิโลกรัม95กิโลกรัม96กิโลกรัมครับเจ้าที่โรเตอร์เป็นเจริญนักกีฬาคนเดิมหมายเลข5กัณฑวิทย์กันเกตสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีทีมเอยกครั้งที่2 96กิโลกรัมมีเวลา2นาทีเปลี่ยนเวลาครับ96นาที96กิโลกรัมเปลี่ยนไปเป็นนักกีฬาหมายเลข3ทศพรสุขสำราญสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ทีเบย์ยกครั้งสุดท้ายทศพรสุขสำราญครับจากเทศบาลนครสวรรค์ทีมเอจะขึ้นยกครั้งที่3ทาสแนท96กิโลกรัมครับครั้งแรกนั้นเขาผ่านมาที่91แล้วก็ครั้งที่2นั้น94ยกไม่ผ่านนี่ยกครั้งสุดท้ายด้วยน้ำหนัก96กิโลกรัมอัดหลังให้ดีขาขยับโดยร้อยก็พี่ผู้สุนพี่ผู้สอนนะครับสลันนะครับสลันจิตศิลป์โอ้โหสามกว้างเลยไม่น่ามีปัญหาครับสะใจครับนี่ครับนักกีฬาบอกว่ายกได้แล้วตามที่ตัวเองซ้อมมาครับ96เสียสิ้นการยกของทศพรสุขสำราญครับทำได้ดี96กิโลกรัมในท่าแซนเน็ตจากเทศบาลนครนครสวรรค์ทีมเอแล้วครับน้ำหนักเหล็กไม่อยู่แท้96ครับในรุ่นนี้นักกีฬาไทยมีทั้งหมด8ครับแล้วก็มีต่างชาติโมฮัมหมัดยาซินจากอินโดนีเซียเพียงคนเดียวครับแล้วครับประเทศไทยของเราจะได้เหรียญทองหรือต่างชาติได้เหรียญทองครับอีกสักครู่ครับมาให้กำลังใจกับนักกีฬาติดตามชมครับใจได้รับตรงๆเลยกับท่านผู้ชมที่ผ่านการชมผ่าน YouTube ตาว่าไทยแลนด์นะครับท่านสามารถแนะนำท่านผู้ชมที่สนใจในการชมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักของสมาคมยกน้ำหนักสากลแห่งประเทศไทยได้นะครับเข้าไป Google แล้วก็พิมพ์ตาว่าไทยแลนด์นะครับคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะติดตามชมได้อันนี้เป็นการไลฟ์สดครับผ่าน YouTube เชียร์ได้นะครับดูได้เอาละครับ100กิโลกรัมครับสุธาราศีรักษาจากบึงมะลุยาครับจังหวัดศรีสะเกษ100กิโลกรัมครับครั้งที่1ยังรับไม่อยู่ครับสุธาราไปผ่านครับ
ยังครับไม่ได้ครับไม่ผ่านครับอันนี้เป็นนักกีฬาจากบึงมะลูวิทยาครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษก็ยังมีโอกาสยกอีก2ครั้งครับในท่าสแนตของสุธาราจากบึงมะลูเอาละครับยังอยู่ที่100กิโลกรัมครับนักกีฬาที่จะยกยังมีคนที่จะยกที่100สุธาราศีรักษาสังคตรินบึงมะลูวิทยาจังหวัดศรีสะเกษยกครั้งที่2 100กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4ครับเอาละครับกลับมาเป็นนักกีฬาคนเดิมครับท่านผู้ชมครับ100กิโลกรัมยังอยู่ที่นักกีฬาจากโรงเรียนบึงมะลูวิทยาครับสุธาราศีรักษายกครั้งแรกนั้น100กิโลกรัมไม่ผ่านครับอันนี้เป็นครั้งที่2ว่าเธอจะยกผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นนักกีฬาน้องใหม่ครับบอกว่าเพิ่งซ้อมได้ปีครึ่งนะครับโค้ชไกรสอนดัตทุยวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนครับจากโรงเรียนบึงมะลูวิทยาบอกว่าเพิ่งเข้าสู่การฝึกยกน้ำหนักได้ปีครึ่งโอ้โหครับสุดยอดครับขณะนี้ก็ถือว่าความแข็งแรงของมีการพัฒนาของนักกีฬา100ครับครั้งที่2สุธาราศีรักษาเอาละครับต้องยืนครับยืนครับโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับผ่านครับ100กิโลกรัมครั้งที่2ของสุธาราศีรักษาจากโรงเรียนบึงมะลูวิทยาจังหวัดศรีสะเกษนี่ครับโค้ชไกรสอนดัตทุยวัฒน์เป็นเฮดโค้ชครับหัวหน้าโค้ชเอาละครับเพื่อนๆนั้นอยู่ไม่ได้แล้วครับยกน้ำหนักใครที่จะจัดอันดับดีกว่าจะต้องยกได้มากกว่าเพื่อน1กิโลนะครับต้องยกได้มากกว่าเพื่อน1กิโลอนุชาอินทรักษาสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทีม A ยกครั้งที่1ครับ101กิโลกรัมกันแน่นนะทองตั้งสองสูงตากระยาเด้อได้ดึงเบาครับอนุชาผ่านครับ102กิโลกรัมครับก็เป็นเยาวชนอีกคนหนึ่งครับที่มีรูปร่างที่เหมาะสมในการเป็นนักกีฬายกน้ำหนักครับตอนนี้ก็ยังเป็นการแข่งขันในท่าสแนตนะครับที่จะชิงเหรียญทองครับท่านผู้ชมครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมซึ่งสถิติยอดเยี่ยมประเทศไทยครับไพศาลหันสาวงครับทำไว้ที่145กิโลกรัมโอ้โหครับทำไว้เยอะครับในท่าสแนตแต่ตอนนี้น้ำหนักเด็กบางทีอยู่แค่102กันตวิทย์กันเกตครับจากโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ยกครั้งที่2ครับ102ผ่านครับ103กิโลกรัมครับเริ่มกลางเดิมก็ยังแข็งแรงอยู่ครับกันตวิทย์กันเกตนี่เรียนอยู่ในระดับชั้นม5นะครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาอีกคู่หนึ่งครับของชลบุรีเอาละครับน้ำหนักเรียนบนเวทีครับตอนนี้โหลดเดอร์เปลี่ยนไปที่106ยกครั้งที่3สุดท้าย106กิโลกรัม106กิโลกรัมท่านผู้ชมครับสถิติเดิมที่ไพศาลหันสาวงทำไว้ที่145กิโลกรัมเมื่อวันที่17มิถุนายน2552ครับที่ประเทศโรมาเนียโอ้โหนานแล้วครับทำไว้หลายปียังไม่มีใครสร้างสถิติใหม่ได้นะครับ
ถ้ามีการทำลายสถิติเดิมนะครับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นในประเทศไทยก็จะจ่ายกิโลกรัมละ 2,000 บาทนะครับถ้าใครได้ยกได้มากกว่า145กิโลกรัมในท่าสแนตตอนที่106ครับสุธาราศีรักษาจากโรงเรียนบึงบุรีวิทยาจังหวัดศรีสะเกษยกครั้งสุดท้ายครับ106กิโลกรัมครั้งที่2นั้นผ่านมาที่100ครับตอนนี้ครั้งที่3ครับ106ขาตึงเบาๆล็อกไม่ได้ครับโอ้โหความแข็งแรงของนักกีฬาครับยกไม่ขึ้นแล้วตีลังกากลับหลังก็ดีที่สุดแล้วครับสุธาราศีรักษาจากบึงบะลูครับครั้งที่3นั้นไม่ผ่านก็ยกได้ในท่าสแนต100กิโลกรัมนี่ครับก็เป็นความสนุกสนานนะครับเป็นสีสันของกีฬายกน้ำหนักนักกีฬา208กิโลกรัมคนต่อไปใหม่เลขห้าครับเอาละครับไปที่108ครับ108กิโลกรัมครับ108กิโลกรัมนักกีฬาหมายเลข4อนุชาอินทรักษาจะขึ้นยกหรือเปล่าครับดูที่108นะครับ7นาฬิกาครับนาฬิกาเดินต่อครับนักกีฬาไม่ต้องลงครับเวลาเดินไปแล้วครับสมมติบอกมาเปลี่ยนไม่ทันครับ108กิโลกรัมเช่นเดิมครับกลับ108ครับอนุชาอินทรักษาครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองยกครั้งที่2ครับ108กิโลกรัมครั้งแรกนั้นยกผ่านมาที่101เวลาตรงจะเรียกตั้งกันตรงลากกันยาวให้สุดเลยไม่ผ่านครับอนุชาก็การดึงนะครับยังดึงไม่สูงไม่สามารถที่จะนั่งรับในแนวดิ่งได้นะครับยังสะบัดแขนขึ้นไม่สูงพอก็ยังมีโอกาสอีกครั้งครับครั้งที่3ของอนุชาอินทรักษามาดูในรายการต่อไปครับกันตวิทย์กันเกตจากโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ยกครั้งสุดท้ายครับ108กิโลกรัมนี่ก็ยกดีมาตลอดครับในท่าสแนตครั้งแรกนั้น95ผ่านมาครั้งที่2ก็ผ่านมาที่102ครั้งนี้ครั้งที่3ครับครั้งสุดท้าย108โอ้โหครับสุดยอดครับยกได้นิ่งนะครับแล้วดึงได้ดีนะครับดึงได้สวยโอ้โหครับสุดยอดเลยครับมีโอกาสนะครับที่จะยกได้ไปเรื่อยๆนะครับได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับการทวิทย์การเกตจากนักกีฬาชลบุรีทีม A เขาเรียกว่าดึงเหล็กดึงบาเบลได้ดีครับแล้วก็นั่งรับได้สวยมากนิ่งมาดูที่นักกีฬาคนต่อไปครับอนุชาอินทรักษาครับเมื่อคู่นั้นยก108ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านครั้งสุดท้ายครับขอแก้ตัวครั้งสุดท้าย108ครับอนุชาอินทรักษาจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทีม A ชิดตัวตรงชิดตัวตรงนะสองสูงไว้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับรู้สึกว่าอนุชาครับยังดึงไม่สูงคิดท่านะครับยังคิดท่าอยู่นะครับนักกีฬายังดึงไม่สูงครับเมื่อดึงไม่สูงก็ไม่สามารถที่จะนั่งรับบาเบลได้ก็เสร็จสิ้นการยกครับเขาได้แค่101มาชมครับคนต่อไปครับท่านผู้ชมครับที่จะขึ้นยกเอา
ครับธีรวัฒน์รัดเพชรครับผ่านครับโอ้โหนี่ก็เรียนอยู่สถาบันนักศึกษาปี1ครับธีรวัฒน์รัดเพชรกีฬาสถาบันก็หยิบมาได้3เหรียญเงินก็เป็นนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A ต่อมาครับมาดูนักกีฬาคนต่อไปที่จะยกเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านไผ่ของป.5 ทีม A อนันต์ชัยสิทธิ์ยกครั้งที่1ครับ111กิโลกรัมมันใจอันนี้ก็ผลงานนะครับเคยเข้าแข่งขันระดับยุวชนก็ได้มา3เหรียญทองเมื่อปี2559ครับที่จังหวัดชลบุรีชิชิดตัวนะหลักเงี้ยวๆนะกำลังกันนั้นโอ้โหดึงได้ดีครับอนันต์ผ่านครับโอ้โหครั้งแรกสบายๆครับอนันต์ชัยสิทธิ์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภฤกษ์อิสรังคุณอยุธยาครับจากบ้านไผ่ขอกอ5และมาชมครับคนต่อไปครับจากโรงเรียนกีฬาชลบุรีธนาวิทย์ชีวาจรจากโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ยกครั้งที่2ครับ111ก็การแข่งขันที่ทุ่งสงที่ผ่านมานะครับก็ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงมาเมื่อเดือนพฤษภาคมไม่ผ่านครับดูแล้วการดึงนั้นจะดึงเหวี่ยงนะครับดึงไม่ตรงนะครับธนาวิทย์ก็ยังมีโอกาสอีกครั้งครั้งสุดท้ายครับธนวิทย์ที่จะยกเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นักกีฬาที่ยังไม่ได้ยกนั้นก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ4คนนะครับ4คนรวมกับธนวิทย์ด้วยยังมองไม่เห็นเหรียญนะครับเมื่อเหลือ4คนนั้นน่าจะรู้แล้วครับว่านักกีฬาคนใดครับจะหยิบเหรียญทองในท่าสแนตรุ่น69กิโลกรัมเยาวชนชายซึ่งถ้าดูแล้วตอนนี้ที่ส่งน้ำหนักเหล็กมาในท่าสแนตส่งมากกว่าใครก็คือเป็นนักกีฬาจากประเทศอินโดนีเซียโมฮัมหมัดยาซินขอไว้ที่115แต่ตอนนี้น้ำหนักเหล็กบนเวทีนั้นอยู่ที่111ครับซึ่งผู้ที่จะขึ้นยกต่อไปก็คือธนวิทย์ชีวาจรกับท่านผู้ชมครับสามารถติดตามชมการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่2ได้นะครับไปจนถึงวันที่15ตุลาคมก็ในรอบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับรอบ13นาฬิการอบ15รอบ17ก็จะเป็นการแข่งขันกรุ๊ป A 77ชาย63หญิงแล้วก็85ชายก็สามารถติดตามผ่าน YouTube นะครับไลฟ์สดจากสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นในประเทศไทยได้นะครับมั่นใจเอาละครับขึ้นมาแล้วครับธนวิทย์ชีวาจรจากสโมสรโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ยกครั้งสุดท้าย111กิโลกรัมไม่ได้ครับไม่ผ่านครับยังยกไม่สูงครับธนวิทย์ก็เสร็จสิ้นการยกครับทำได้ดีที่สุดในท่าสแนต92กิโลกรัมต่อไปหมายเลข2ครับ112ครับตอนนี้น้ำหนักบนเวทีไปที่112อนุชาดวงศรีจากสโมสรราชนาวียกครั้งที่1ครับ112กิโลกรัม
ครับจากสโมสรราชนาวีนะครับก็เป็นทหารเรือนะครับซึ่งเข้าไปศึกษาแล้วก็เล่นให้กับกองทัพเล่นให้กับสโมสรก็เป็นความภาคภูมิใจครับของสโมสรราชนาวีครั้งแรกครับ112ครับในท่าสแนตอนุชาดวงศรีโอ้โหครับยกได้ดีครับยกได้ดีครับยกได้สวยครับสั่งไม่มีปัญหาเลยนะครับยกขึ้นมานี่ทักษะเยี่ยมเลยนะครับนิ่งมากครับอนุชาคนต่อไปหมายเลข2ครับหนึ่งร้อยสิบหกกิโลกรัมครับเจ้าที่โรเดอร์เลขไม่เปลี่ยนไปเลขหน้าหมายเลขสองอนันต์ชัยสิทธิ์ครับโรงเรียนบ้านไผ่ทีมเคจังหวัดขอนแก่นยกครั้งที่สองหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสี่กิโลกรัมครับเจ้าที่โรเดอร์ครับหนึ่งร้อยสิบสี่กิโลกรัมเอาละครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ใส่น้ำหนักเหล็กอนันต์ชัยสิทธิ์สังกัดเรียนก็จะใส่น้ำหนักเหล็กไปที่หนึ่งร้อยสิบสี่ครับยกครั้งที่สองหนึ่งร้อยสิบสี่กิโลกรัมหนึ่งร้อยสิบสี่กิโลกรัมก็เรียนท่านผู้ชมนะครับขึ้นได้มากกว่า1นะครับแต่อย่างน้อย1กิโลนะครับทีละ1กิโลใครขอน้ำหนักเหล็กไว้มากก็ได้ครับ2 3เพิ่มไปได้ตอนนี้เมื่อกี้จาก112มาเป็น114ครับขึ้นอีก2กิโลอนันต์ชัยสิทธิ์เป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านไผ่ขอกอ5ทีมเอสูงนะผมนะสูงๆนะยกครั้งที่2ครับ114กิโลกรัมครั้งแรกนั้นเขายกได้ดีครับมาที่111ผ่านมาแล้วครับครั้งแรกอันนี้ครั้งที่2 114เอาละครับลุกขึ้นได้ครับอนุชอนันต์โอ้โหผ่านสบายสบายครับอนันต์ชัยสิทธิ์จากบ้านไผ่ทีม A นี่ครับทีมงานของอาจารย์สุภฤกษ์อิสรางคุณณอยุธยาจากบ้านไผ่117กิโลกรัมครับเจ้าที่โรเดอร์ดับเบิ้ลซิงค์ขอมันยาสินกอมิโดนิซิ117ตอนนี้เหลือนักกีฬาอยู่4คนครับท่านผู้ชมที่จะชิงในเหรียญทองในท่าสแนต117ครับเป็นนักกีฬาจากประเทศอินโดนีเซียโมฮัมหมัดยาซินครั้งแรกครับ117ยกขึ้นเป็นต่อเลยนะครับครับก็การแข่งครั้งนี้อินโดนีเซียนั้นส่งนักกีฬามาครบครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงแล้วก็ที่ผ่านมานั้นก็หยิบเหรียญรางวัลไปแล้วนะครับโอ้โหยกสบายสบายครับมูฮัมหมัดยาซินจากอินโดนีเซียผ่านครับยกมีความมั่นใจครับมูฮัมหมัดยาซินจากอินโดนีเซียนี่ครับรูปร่างดูแลร่างกายได้ดีอันนี้ก็เพียงแต่ยกครั้งแรกก็มาเอากำลังใจช่วยนักยกเยาวชนของชาวไทยเรานะครับซึ่งในรุ่นนี้นั้นมีนักกีฬาต่างชาติจากอินโดนีเซียเพียงคนเดียวนอกนั้นเป็นนักยกเยาวชนไทยของเราเยอรมันครับ120กิโลกรัมครับเจ้าที่โรเดอร์เปลี่ยนเลขหน้าหมายเลข8118กิโลกรัมเช่นเดิมครับเจ้าที่โรเดอร์เลขหน้าหมายเลข2อนันต์ชัยสิทธิ์สังกัดเรียนบ้านไผ่ทีเวยกครั้งที่3ท้าย118กิโลกรัมเอาละครับตอนนี้โรเดอร์แพนน้ำหนักเหล็กไปที่118 118ครับเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านไผ่ขอก5ทีม A อนันต์ชัยสิทธิ์ครับพ่อผมผิดทางแห้งยืนในสูงยิ้มหากันได้แล้วเลยเอาไหม
ใจง่ายที่แพงแง่กองสูงก็ครั้งสุดท้ายครับที่118กิโลกรัมโอ้โหเอาละครับอนันต์ลุกขึ้นได้นะครับลุกขึ้นได้ครับโอ้โหสุดยอดครับสะใจครับนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬานะครับที่ยกแล้วได้ตามใจที่ตัวเองซ้อมมานะครับเอาละครับต่อไปครับยังไม่สิ้นสุดครับเหรียญนั้นยังมองไม่เห็นเหรียญยังมองไม่เห็นครับเหล็กบนเวทีไปที่120กิโลกรัม120กิโลกรัมครับธีรวัตรรัตเพชรจากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A ยกครั้งที่2ครับ120ยกขึ้นลิฟต์ดีนะครับธีรวัตรนั้นติดเหรียญเลยนะครับเหลือนักกีฬาอยู่3คน120ยกขึ้นติดเหรียญครับธีรวัตรเอาละครับลุกครับโอ้โหสุดยอดครับความแข็งแรงครับแน่นอนแล้วครับผ่านสบายๆครับธีรวัตรรัตเพชรจากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A 120ผ่านไปแล้วครับทีนี้เหลือนักกีฬาอีก2คนครับคืออนุชาดวงศรีแล้วก็มูฮัมหมัดยาซินที่จะชิงครับเหลือนักกีฬาอยู่3คนครับท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตานะครับว่าถ้าใครยกได้มากกว่าเพื่อนแค่1กิโลใน3คนนี้นะครับใครยกได้มากกว่าเพื่อนแค่1กิโลกรัมครับเหรียญทองแน่นอนในท่าสแนนมาที่121อนุชาดวงศรีจากสโมสรราชนาวีครั้งที่2ครับ121เอาละครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนและนักกีฬานะครับต้องสู้นะครับเหลือ3คนสุดท้ายในท่าสแนนถ้า121กิโลกรัมอนุชาดวงศรียกขึ้นเป็นต่อทันทีครับกลุ่มเพื่อนจะต้องยกได้มากกว่า121มาให้กำลังใจครับจากสโมสรราชนาวีไปยาวๆไปยาวเอาละตินแล้วครับต้องลุกครับโอ้โหเสียดายครับอนุชาโอ้เสียดายครับเมื่อกี้ติดแล้วนะครับแต่ลุกไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับยังมีโอกาสครับอนุชายังมีโอกาสที่121นี่ความแข็งแรงของนักกีฬาครับจากสโมสรราชนาวีอนุชาดวงศรีก็เป็นความภาคภูมิใจของสโมสรนะครับของทัพเรือนะครับ121ผู้ที่ขอน้ำหนักเหล็กไว้คงจะเป็นคนเดิมครับเป็นคนเดิมอนุชาดวงศรีที่121กิโลกรัมมีเวลา2นาทีก็ท่านผู้ชมครับนี่คือการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักก็จะสรุปตอนนี้แหละครับว่าถ้าเหลือนักกีฬาอยู่3คนมีการชิงเหรียญทองเป็นการชิงไหวชิงพริบครับการสวนน้ำหนักเหล็กนั้นสามารถที่จะส่งได้โดยผู้ฝึกสอนและนักกีฬาว่าจะขอน้ำหนักเหล็กได้เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าขอไว้แล้วมีเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่การเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนลงก็จะต้องไม่น้อยกว่าน้ำหนักบนเวที121ครับอีกครั้งครับมาให้กำลังใจอนุชาดวงศรีเขาต้องยกขึ้นนะครับลิฟต์นี้อนุชาดวงศรียกขึ้นมีเหรียญครับมีเหรียญต้องยกให้ขึ้นนะครับเพราะอันดับที่ไปจ่อไว้นั้นยกได้มากกว่า110ยาวครั้งสุดท้ายครับ121ขอให้ยกให้ขึ้นครับอนุชาดวงศรีเอาละครับลุกขึ้นได้โอ้โหครับสุดยอดของความแข็งแรงครับท่านผู้ชมครับสะใจครับอนุชาดวงศรีครับในที่สุดเขาก็ทำได้ครับทำได้ครับสมกับที่ฝึกซ้อมมาครับจากสโมสรราชนาวีอนุชาดวงศรีครับ121กิโลกรัมมีเหรียญแน่นอนครับท่านผู้ชมมีเหรียญแน่นอนในท่าสแนตเหลือนักกีฬาอีก2คนเหลือนักกีฬาอีก2คนครับ
122ครับบอกว่าเอาไว้ก่อนครับ1กิโลกรัมครับเป็นนักกีฬาจากประเทศอินโดนีเซียมูฮัมหมัดยาซินยกครั้งที่2ได้น้ำหนัก122กิโลกรัมยกขึ้นเป็นต่อทันทีครับยาซินจากครั้งแรกนั้นเขายกได้ที่117ครั้งนี้ขอครั้งที่2มาที่122เพื่อที่จะเอาชนะอนุชาดวงศรีซึ่งยกผ่านไปเมื่อคู่ที่121ยกขึ้นเป็นต่อครับโอ้โหโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับยาซินครับไม่น่ามีปัญหาครับมั่นใจครับผ่านครับ122มูฮัมหมัดยาซินจากประเทศอินโดนีเซียมาดูนักกีฬาคนต่อไปของประเทศไทยของประเทศไทยครับสู้แล้วครับต้องสู้แล้วนะครับเหลือนักกีฬาอยู่2คนครับท่านผู้ชมธีรวัตรรักเพชรครับเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนนครศรีธรรมราชทีมเอมาแล้วครับ125กิโลกรัมครับหมายเลข8ธีรวัตรรักเพชรครับมาให้กำลังใจกับเยาวชนประเทศไทยของเราครับซึ่งสังกัดสโมสรโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีมเอยกมาเป็นลำดับแล้วก็ผ่านมาเป็นลำดับครับไม่ว่าจะครั้งที่1ที่110แล้วครั้งที่2นั้น120และครั้งนี้ครั้งสุดท้ายครับ125ครับมาให้กำลังใจเขาครับถ้าเขายกขึ้นนะครับจะอันดับ1ของกรุ๊ปเลยนะครับแต่มีเหรียญแล้วครับมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอยู่แล้วครับท่าสนัดของธีรวัตรรัตเพชร125ครับครั้งสุดท้ายไม่ผ่านครับธีรวัตรรัตเพชรก็เสร็จสิ้นการยกนะครับทั้ง3ครั้งก็ดีที่สุดครับยกได้ครั้งที่2 120กิโลกรัมก็พอที่จะได้เหรียญนะครับติดเหรียญทองแดงไว้ก่อนครับธีรวัตรรัตเพชรครับติดเหรียญทองแดงไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ในท่าสแนทที่1คงหนีไม่พ้นครับมูฮัมหมัดยาซินเพราะมูฮัมหมัดยาซินนั้นยกได้ครั้งที่2ที่122ตอนนี้เหรียญทองแน่นอนครับโรดเดอร์แสนหนักไปที่126ครับเขาจะยกครั้งสุดท้ายในท่าสแนทครับ126เพื่อสร้างสถิติให้กับตัวเองในท่าสแนทในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเหรียญทองอยู่แล้วครับมูฮัมหมัดยาซินยกดีมาตลอดครับครั้งแรกนั้น117ครั้งที่2 122ครั้งนี้ครั้งสุดท้าย126โอ้โหครับความแข็งแรงครับยาซินลุกขึ้นได้จริงๆครับโอ้โหสะใจผ่านครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับความแข็งแรงของนักกีฬาถ้าซ้อมมาดีนะครับฟิตร่างกายมาดีก็ยกได้ตามที่ตัวเองฟิตซ้อมครับ126กิโลกรัมครับเป็นการยกครั้งสุดท้ายแล้วยกผ่านของมูฮัมหมัดยาซินเสร็จสิ้นการยกในท่าสแนทครับทั้ง9คนครับท่านผู้ชมสรุปเหรียญรางวัลครับชนะเลิศเหรียญทองมูฮัมหมัดยาซินจากอินโดนีเซียสถิติ126กิโลกรัมและที่2เหรียญเงินครับอนุชาดวงศรีจากสโมสรราชนาวี121และอันดับที่3ครับธีรวัตรรัตเพชรจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม A 120กิโลกรัมพักสักครู่ครับนักกีฬาอุ่นร่างกายในท่ากินเจิ๊ก10นาทีเดี๋ยวมาชมการแข่งขันในท่ากินเจิ๊กต่อครับเอากีฬายาวเอายาวฮอนสามสี่หนึ่งครับสำหรับ
โปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับช่างน้ำหนักที่เวลา7นาฬิกานะครับและทำการแข่งขันที่เวลา9นาฬิกาตรงนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลกรัมเยาวชนชายกลุ่ม B นะครับ85กิโลกรัมเยาวชนชายกลุ่ม B ครับไม่ว่างามหรือเล่นเป็นใหม่
ครับขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีเศษนะครับทำการแข่งขันในท่ากินเจิ้งน้ำหนักเหลือบนเวทีจะอยู่ที่115กิโลกรัมจะเลือกที่หมายเลข5ติดตามด้วยหมายเลข1นะครับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเข้าสู่กันจับเวลาในนาทีสุดท้ายครับน้ำหนักเลข115กิโลกรัมจะเลขที่หมายเลข5ติดตามด้วยหมายเลข1ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมกลับเข้าสู่สนามการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่2ณโรงยิมเดเซียมจังหวัดราชบุรีกับขณะนี้การแข่งขันยังอยู่ในท่าเกรดเอเจิร์กนะครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมเยาวชนชายในท่าเกรดเอเจิร์กแล้วก็สถิติยอดเยี่ยมเดิมครับในท่าเกรดเอเจิร์กทำไว้ที่175กิโลกรัมโดยไพศาลหันสาวงทำไว้ตั้งแต่ปี2552ครับที่ประเทศโรมาเดียก็ผ่านไปครับในการแข่งขันในท่าสแนตนั้นทำได้ดีสุดก็คือ126กิโลกรัมครับโดยโมฮัมหมัดยาซินของประเทศอินโดนีเซียแล้วก็อันดับ2นั้นก็มาจากอนุชาดวงศรีราชนาวี121แล้วอันดับ3 120ครับธีรวัฒน์รัตนเพชรจากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีมเอเอาละครับมาชมครับในท่าเกรดเจอครับนักกีฬาที่ขึ้นยกคือกันตวิทย์กันเกตจากโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ยกที่115กิโลกรัมครั้งแรกครับก็ผ่านสบายๆครับ115กิโลกรัมกันตวิทย์กันเกตไป20กิโลกรัมครับเจ้าที่เบอร์เดอร์เสียไปเล็กน้อยหมายเลข1สุภาราศีรักษาสังกัดเรียนตุนบรูวิทยาตะวันศรีสะเกษประกันที่120กิโลกรัมประกันต่อไปหมายเลข4ครับครับสุชาลาศีรักษาครับเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบึงบรูวิทยา
ยกครั้งที่1ครับ120กิโลกรัมยืนให้อยู่ครับสุธาราต้องนิ่งก่อนครับผ่านครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมครับถ้านักกีฬายังไม่นิ่งนะครับถือว่าเป็นการยกที่ยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นนักกีฬาจะต้องนิ่งนะครับในแนวดิ่งแล้วก็ปลายเท้าอยู่ในแนวเดียวกันครับผู้ตัดสินก็จะกดสัญญาณยังอยู่ที่120หมายเลข4อนุชาอินทรักษาจากสโมสรเรือนกีฬาจังหวัดอ่างทองทีม A ก็ยกครั้งที่1 120เอาเลยตรงเอาตรงตั้งหายออกเอาเอาละครับคีนครับตรงรอจังหวะเจอครับก็เจอได้ดูผ่านครับเจอได้ดีครับอนุชานะครับผ่านสบายๆครับในท่าเลเดเจอตอนนี้ก็นักกีฬารุ่นน้องๆนะครับใครที่ขอน้ำหนักเหล็กไว้น้อยขึ้นยกก่อนครับซึ่งขอไว้มากในสกอร์ครับท่านผู้ชมขอไว้ที่145ครับในสกอร์นั้นขอไว้แล้วที่145แต่145ต้องยกทีหลังตอนนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆก่อนครับผู้ที่ขอไว้น้อยยกก่อนยังอยู่ที่120กิโลกรัมธนวิทย์ชีวาจรจากเรือนกีฬาชลบุรีทีม A ยกครั้งที่1 120ครับก็ผู้ฝึกสอนครับธัญกรทองคำผ่านครับก็ยังเบาอยู่ครับนักกีฬาท่านผู้ชมครับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานถ้าจะดูจากการยกของนักกีฬาลิฟต์แรกนะครับจะเห็นได้ว่านักกีฬานั้นเอาชัวร์ไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับก็คือขอให้ผ่านไว้ก่อนถ้าผ่านแล้วมีสิทธิ์นะครับครั้งที่2ครั้งที่3นั้นจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะให้เกิดความมั่นใจก็จะเห็นได้ว่าเอาให้ผ่านสบายๆพอครั้งที่2ก็จะเพิ่มน้ำหนักเหล็กขึ้นไปอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการชิงไหวชีพของผู้ฝึกสอนและก็นักกีฬาเองนะครับแต่ถ้ามีความมั่นใจจริงๆแล้วก็ขอไปแล้วก็ยกได้เลยอันนั้นคือนักกีฬาที่มีความมั่นใจแล้วก็คิดว่าซ้อมมาดีร่างกายสมบูรณ์ในแมตช์นี้121ครับทศพรสุขสำราญจากเทศบาลนครสวรรค์สวรรค์ทีม A ผ่านครับโอ้โหครับแอคชั่นด้วยความสะใจเลยนะครับ121ครับของทศพรสุขสำราญครับตอนนี้น้ำหนักเหล็กบนเวทีครับเพิ่มเป็น123กิโลกรัมก็เพิ่มขึ้นอีก2กิโลนะครับจาก121ที่ผ่านไปกันตวิทย์กันเกตสังกัดโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A
ยกครั้งที่2 123ครับครั้งแรกนั้นผ่านมาที่115ก็ยังยกได้สบายสบายครับในท่าคลีนเจอร์โอ้โหเจอร์ได้ดีครับจังหวะเจอร์ของกันทวิทย์กันเกตส่งแล้วย่อรับได้ดีครับผ่านครับกับก็123ผ่านไปครับคนต่อไปครับขอมาที่125ครับ125ครับเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบึงมะลูวิทยาจังหวัดศรีสะเกษครับสุธาราศรีรักษายกครั้งที่2ครับ125กิโลกรัมครั้งแรกนั้นผ่านมาที่120ก็เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาครับบึงมะลูวิทยาซึ่งมีไกรสอนดัตทุยวัฒน์ครับเป็นโค้ชเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนบึงมะลูครั้งที่2ครับสุธารา125ไปไปบอลนี่ยืนยืนโอ้โหจะยืนยืนไม่ได้ครับโอ้โหสุธาราบอกว่ามันหนักยังหนักอยู่ครับสุธาราศิรักษาครับยืนไม่ขึ้นครับก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอีกครั้งครับเหลืออีกครั้งหนึ่งครับที่125ครับก็เป็นนักกีฬาคนเดิมครับท่านผู้ชมครับสุธาราศรีรักษาจากบึงมะลูวิทยาครับ125กิโลกรัมครับมีเวลา2นาทีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันที่3ของรายการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแล้วนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกนั้นจัดอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับปีนี้มาจัดอยู่ที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีในนามของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยต้องขอกราบขอบพระคุณครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านชยาวุฒิจันทร์แล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีท่านวันชัยธีรสัตยคุณซึ่งให้ความอนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่โรงยิมเนเซียมแห่งนี้นะครับในการจัดการแข่งขันแล้วก็ให้การต้อนรับทัพนักกีฬาทุกๆสโมสรที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดราชบุรีเอาละครับ125ครั้งที่3ครับของสุธาราศรีรักษามันไกลแล้วล่ะก็ยกครั้งที่2 125นั้นไม่ผ่านครับนี่ครั้งสุดท้ายครับอีกครั้งครับ125เท่าเดิมของไว้หาตึงต้องคีนขึ้นครับเอาละครับคืนแล้วครับสุธาราครับจะต้องเจอให้ได้ครับจังหวะที่สองเอาละครับต้องยืนครับต้องยืนครับสุธาราต้องยืนครับเอาละครับโอ้โหยิ้มออกเลยครับอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับผ่านครับท่านผู้ชมครับนี่คือการยกครับจนกว่านักกีฬาจะยืนนิ่งได้นะครับปลายเท้าอยู่แนวเดียวกันครับถึงจะเซไปในช่วงจังหวะที่เจิกแต่นักกีฬาต้องหยุดให้ได้ครับผู้ตัดสินก็สั่งให้เอาบาเบลลงนะครับผ่านครับเมื่อกี้สบายๆครับไปแล้วครับ125ผ่านไปต่อมาครับ126ครับผู้ที่ยกทีหลังจะต้องให้ได้มากกว่าเพื่อน1กิโลถึงจะจัดอันดับดีกว่าครับ
เพราะแต่ละอันดับนั้นเป็นคะแนนให้กับทีมเพื่อที่จะส่งผลไปรวมทั้งเยาวชนชายและเยาวชนหญิงครับรับถ้วยรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับ126ครับอนันต์ชัยสิทธิ์จากโรงเรียนพาดไผ่ขอคอ5ทีม A ครั้งแรก126กิโลกรัมยืดเยอะนะหลังแน่ๆนะหีบหายออกอกตั้งๆไว้มั้งนั้นซุ่มเอาละครับขีดได้สบายครับยังเบาครับอนันต์ยังได้ยังได้ยังได้ต้องยืนครับอนันต์ต้องยืนเอาละครับหยุดให้ได้ครับนี่ผ่านครับโอ้โหในที่สุดเอาอยู่ครับอนันต์เอาอยู่ครับสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองยกที่2 127กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข2ครับครับ127อนุชาอินทรรักษาครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทีม A ยกครั้งที่2ครับ127ของอนุชาอิทรักษาครั้งแรกนั้นผ่านมาที่120ก็ยกมาสบายสบายครับครั้งแรก120ครับตอนนี้เพิ่มอีก7กิโลครั้งที่2 127ยืนตรงเอาละครับครั้งนี้ดูแล้วนะครับกรรมการออกมาจะเป็นอย่างไรครับช่วงจังหวะของการเช็คอนุชาอินทรรักษานะครับรู้สึกว่าจะมีศอกนะครับการเคลื่อนไหวของศอกนะครับย่อลงมาแล้วก็เป็นการดันขึ้นนะครับก็ไม่ผ่านนะครับทศพรสุขสำราญครับนิ่งนิ่งเอานิ่งไอ้เด้งต้องหยุดให้ได้ครับโอ้โหถึงจะเซไปได้นะครับต้องหยุดให้ได้ครับไม่ผ่านนะครับมีการยุบลงมาครับเอาไม่อยู่ครับทศพรครับตอนนี้ก็ยังเป็นรุ่นน้องๆที่ยกน้ำหนักเหล็กยังไม่ถึง130ครับท่านผู้ชมครับอดใจรอสักครู่นะครับผู้ที่ขอน้ำหนักเหล็กไว้มากนั้นเขาขอไปที่145แต่ตอนนี้น้ำหนักเหล็กบนเวทีอยู่ที่127ครับท่านผู้ชมอนุชาอิทรรักษาครับมาคู่ครั้งที่2ไม่ผ่านเพราะดูศอกครับมีปัญหาที่ศอกครับจังหวะเจอขึ้นไปแล้วส่งไม่แรงพอครับศอกยุบแล้วก็เป็นการดันบาเบลขึ้นถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดระเบียบผิดกติกาไม่ผ่านแก้ตัวครับเท่าเดิมครับ127ครับครั้งสุดท้าย
ไปนะครับเขาต้องส่งให้แรงนะครับแล้วรับให้ได้ว่างโอ้โหนี่ครับไม่น่าจะมีปัญหาครับส่งได้ดีครับผ่านครับเนี่ยต้องมาอย่างนี้นะครับไหลตึงศอกตึงครับเป๊ะเลยครั้งที่2นั้นมันยุบลงมาก็เสียสิ้นการยกครับของอนุชัยรักษาก็ดีที่สุดทำได้ที่127กิโลกรัมในท่าเกเรเนี่ยเจิ้ง128กิโลกรัมครับเสียเวลาครับ128กิโลกรัมเรื่องการหมายเลขห้ากันตวิทย์กันเกตสังกัดเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีครับกันตวิทย์กันเกตครับจากเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ต่อไปหมายเลข3ครับ128กิโลกรัมครับครั้งที่3ครั้งสุดท้ายนี่ก็ยกมาได้ดีครับทั้ง2ลิฟต์ไม่ว่าจะเป็น115ครั้งแรกครั้งที่2 123ก็ผ่านมาโดยตลอดแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับขอยกที่128กิโลกรัมของกันตวิทย์กันเกตแรกให้สุดนะเราสวนเลยนี่อาจารย์ลึกพี่บังแรงก็ขีดยังเบาครับนี่ครับเจิ๊กได้ดีครับกันตวิทย์ครับทั้ง3ลิฟต์เลยครับผ่านครับโอ้โหครับดูแล้วมีแววครับฉายแววออกมาเลยครับคลีนได้นะครับกันตวิทย์เนี่ยเจิ๊กได้สวยนะครับเจิ๊กได้นิ่งเลยนะครับก็เพียงแต่จัดขามาเท่านั้นเองโอ้ก็ให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้คงจะเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยต่อไปไปที่129 129ทศพรสุขสำราญจากเทศบาลนครนครสวรรค์ทีม A ยกครั้งสุดท้ายครับ129นิ่งมั่นใจอ่ะมาครูครั้งที่2นั้นยกที่127ดึงมาไม่ผ่านเปล่าใจเย็นยาวเอาละครับต้องเจอให้ได้ครับสดสะพรโอ้โหเอาละครับโอ้โหไม่ไหวครับถึงยกไม่ผ่านก็แสดงความดีใจครับโอ้นี่ครับเป็นความสะใจก็สนุกสนานไปครับไม่เครียดนะครับกีฬายกน้ำหนักโอ้โหทศพรสุขสำราญครับจากเทศบาลนครนครสวรรค์ทีเอครับยกผ่านไปเมื่อครู่เสร็จสิ้นการยกของเขาครับทำได้ดีที่สุดที่121เอาละครับมาดูนักกีฬาคนต่อไปครับที่น้ำหนัก130กิโลกรัมครับเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ธนวิทย์ชีวาจรยกครั้งที่2 130กิโลกรัมนี่ก็มีดีกีครับผ่านมาเมื่อครู่ที่อำเภอทุ่งสงครับในเดือนพฤษภาคมก็ได้มา1เงิน2ทองแดงครับประเภทยุวชนธนวิทย์ชีวาจรยกครั้งที่2ครับ130กิโลกรัมเอาละครับขีดได้แล้วครับรอจังหวะเจิ๊กต้องยืนให้ได้ครับผ่านครับก็สังเกตนะครับว่าเข่านั้นย่อลงมาแต่ไหล่จะยุบไม่ได้นะครับลำตัวหรือเอวนั้นลงมาแต่ไหล่กับแขนนั้นห้ามยุบก็เป็นการจัดเท้าดันขึ้นก็ถือว่าเป็นท่าที่สิ้นสุดแล้วก็ถูกต้องไปที่131ครับบนเวทีที่131อนันต์ชัยสิทธิ์ครับจากโรงเรียนบ้านไผ่ขอก่อ5ยกครั้งที่2 131ครั้งแรกนั้นก็เจิ๊กผ่านสบายอยู่ครับ126ครั้งที่2นี้ขอที่131ใจใจมันใจอ่ะลากยาวสุดไปครับสุภฤกษ์อิสลามคุณณอยุธยาครับเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนเอาละครับขีดได้ครับรอจังหวะเจอครับอนันต์โอ้ด
ดูแล้วยังส่งไม่แรงพอครับอนันต์ครับก็ยังงงกับตัวเองครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งครับอนันต์ชัยสิทธิ์ถ้าส่งแรงกว่านี้นะครับอนันต์จะรับได้สบายสบายนะครับก็รอให้กำลังใจครับเป็นนักกีฬาคนเดิมครับที่131กิโลกรัมมีเวลา2นาทีผลการส่งเจิร์กนะครับนักกีฬาก็จะส่งตั้งแต่การเตะขาครับท่านผู้ชมครับเตะขาแล้วส่งจากหัวไหล่แล้วย่อรับย่อรับนั้นจะต้องอยู่ในแนวดิ่งนะครับบาเบลรับในแนวดิ่งเพราะเหล็กนั้นร้อยกว่ากิโลนี่หนักมากจากนั้นก็จัดเท้าไปเพราะนั้นถ้าส่งไปหน้าส่งไปหลังก็มีโอกาสตกหน้าและตกหลังครับไม่สามารถที่จะรับได้ในแนวดิ่งเพราะนั้นเทคนิคและทักษะของนักกีฬานั้นจะต้องมีครับในการยกหลายคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่เอานักแบกกระสอบข้าวสารมายกยกคนละแบบนะครับยกคนละวิธีครับท่านผู้ชมครับยกน้ำหนักนั้นมีรูปแบบการยกมีท่าของการยกที่ถูกต้องถ้าคนที่แบกกระสอบข้าวสารมายกในขณะนี้ก็ยกยากครับยกยากเพราะจะต้องมีการฝึกวิธีการในการยกเอาครั้งสุดท้ายครับอนันต์ชัยสิทธิ์จากโรงเรียนบ้านไผ่ขอคอ5ยกครั้งสุดท้าย131กิโลกรัมกินได้ครับอนันต์ครับรอจังหวะเจอครับขอให้ส่งให้แรงครับโอ้ไม่ไหวครับอนันต์ชัยสิทธิ์ไม่ไหวจริงๆครับท่านผู้ชมครับไม่ผ่านครับก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาก็ทำดีที่สุดครับ126ในท่าเดียวครับมีสถิติให้กับตัวเองแน่ผิดอีกแล้วนักกีฬาคนต่อไปครับจากสโมสรราชนาวีอนุชาดวงศรีครับยกครั้งแรกครับ140ครับดูชาดงสีขี่ขึ้นมาครับรอดูจังหวะเจอครับโอ้โหเจอได้ดีครับเจอได้ดีจัดเท้าได้ครับสะใจครับผ่านครับนี่แข็งแรงครับอนุชาจากสโมสรราชนาวีครับเพิ่งจะยกครั้งแรกก็ยังเป็นการชิงชัยในท่าเลนเจิร์กนะครับของรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมยังอยู่ที่140กิโลกรัมครับธนวิทย์ชีวาจรยกครั้งสุดท้ายครับเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาชลบุรีทีม A ก็ผ่านมาทั้ง2ลิฟต์ครับ120 130นี้ครั้งสุดท้าย140กิโลกรัมไม่ไหวครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับ
ธนวิทย์ชีวาจรเสียสิ้นการยกครับก็ทำได้ดีที่สุดสำหรับธนวิทย์ชีวาจรก็130กิโลกรัมครับในท่าเรือเชิงเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหลือนักกีฬาอยู่3คนแล้วก็เป็น3คนเดิมในท่าสแนทครับที่ได้เหรียญรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองจากท่าสแนทโมฮัมหมัดยาซินจากอินโดนีเซียแล้วก็เหรียญเงินอนุชาดวงศรีจากสโมสรราชนาวีและเหรียญทองแดงครับธีรวัตรลัดเพชรจากสโมสรเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A เอาละครับครั้งแรกครับของธีรวัตรลัดเพชรจากเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A ในท่าเลนเจิก142ครับยกขึ้นติดเหรียญทันทีครับเหรียญใดเหรียญหนึ่งเพราะตัวนี้เหลือนักกีฬาหยุด3คนเอาโหกินสบายครับไม่น่าจะมีนะครับเจ๊กดูแล้วนะครับยังได้อีกเยอะยังได้เยอะครับธีรวัตรลัดเพชรครับบอกว่ายังได้อีกเยอะผ่านครับ142เอาละครับมีเหรียญแล้วครับแน่นอนแล้วครับธีรวัตรลัดเพชรจากโรงเรียนนครศรีธรรมราชทีม A สแนทเขาก็ได้มาทองแดงนะครับแล้วก็กิเลนเชิงนั้นยกผ่านไปเมื่อครู่มีเหรียญทันทีครับ115กิโลครับครับตอนนี้โรดเดอร์145ครับเป็นการชิงเหรียญทองว่าใครจะเป็นเจ้าของเหรียญทองในท่ากิเลนเชิงในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมครับท่านผู้ชมเอาละครับส่งมาแล้วครับส่งทิ้งมาแล้วครับ145ที่ขอไว้ครับคือมูฮัมหมัดยาซินจากอินโดนีเซียครับจากประเทศอินโดนีเซียขอไว้นะครับ145ก็ยกตามที่ขอเลยครับครั้งแรกมาแล้วครับในท่าสแนทนั้นเขายกได้126ครับเหรียญทองมาแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกครับที่จะยกในท่าเคลนเจิก145แล้วครับคลีนเข้าครับโมฮัมหมัดยาซินโอ้โหดูเจอครับแข็งแรงครับยาซินผ่านครับเอาละครับเมื่อ145ผ่านก็มาลองดูนะครับว่าครั้งที่2นั้นเขาจะยกเท่าไรแต่ขณะนี้นักกีฬาไทยของเราก็สู้ครับทั้ง2คนเลยครับไม่ว่าจะเป็นอนุชาดวงศรีจากราชนาวีแล้วก็ธีรวัตรลัดเพชรจากนครศรีธรรมราชทีม A เอาละครับน้ำหนักเล็กไปแล้วครับที่151ครับซึ่งสถิติยอดเยี่ยมเดิมไพศาลหันสาวงทำไว้ที่175โอ้โหเหลืออีกหลายกิโลครับที่จะสร้างสถิติใหม่มาให้กำลังใจก่อนครับอนุชาดวงศรีจากราชนาวีครับ151กิโลกรัมครั้งที่2ก็ทำสมาธิครับอนุชาเป็นนักเรียนจากทหารเรือครับจากสโมสรราชนาวีครั้งแรกนั้นยกมาที่140ผ่านสบายสบายครับนี่ครั้งที่2ครับ151ขอให้ยกผ่านครับเพื่อที่จะสู้กับอินโดนีเซียโอ้โหกินเบาครับกินเบาครับเอาละครับให้กำลังใจครับการจึกโอ้โหครับต้องจัดเท้าครับโอ้โหไม่น่ามีปัญหาครับอนุชาโอ้โหนี่ครับคีนได้อนุชาเจิกได้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับท่านผู้ชมครับ151ผ่านสบายสบายครับครั้งที่2เขายังเหลืออีก1ครั้งครับยังเหลืออีก1ครั้งที่จะยกในท่าเกรียนเจิกโปรดรอสักครู่ครับเอาล่ะครับมาดูนักกีฬาจากอินโดนีเซียจะขอเท่าไหร่ครับขอมาที่152ครับอินโดนีเซียขอมาที่152ครับอ
เอาละครับมาแล้วครับโมฮัมหมัดยาซินครับจากอินโดนีเซียขอมาที่152ถ้ายกขึ้นเป็นต่อทันทีครับครั้งแรกนั้นเขาผ่านมาที่145ยังไงก็มีเหรียญครับเหลือนักกีฬาอยู่3คนครับท่านผู้ชมอินโดนีเซีย1ประเทศไทย2 152ครับยกขึ้นเป็นต่อทันทีครับมูฮัมหมัดยาซินมาดูครับถ้ายกขึ้น52นะครับทีมไทยอีก2คนจะต้องไปเกิน52แน่นอนเอาละครับรอจังหวะเจิกโอ้โหเอาละครับเอาอยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับเอามูฮัมหมัดยาซินเอาอยู่ครับผ่านครับ152โอ้โหสุดยอดครับการชิงในวันนี้นะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมถือว่าสู้กันอย่างสุดกำลังนะครับความสามารถของนักกีฬาเอาละครับต่อมาครับธีรวัตรรัตน์เพชรครับจากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A ขอมาที่153เมื่อกี้ยาซินอินโดนีเซียผ่านไปที่152จะต้องได้มากกว่ายาซินครับ1กิโลครับท่านผู้ชมธีรวัตรขอมาที่153ยกครั้งที่2ครับถ้ายกขึ้นธีรวัตรเป็นต่อทันทีครับเอาละครับมาให้กำลังใจครับดูคลีนครับเขาต้องคลีนให้ได้ครับเอาละครับลุกขึ้นแล้วครับเป็นกำลังใจครับต้องเจอให้ขึ้นครับธีรวัตรอยู่ครับต้องจัดเท้าครับโอ้โหแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผ่านครับ153กิโลกรัมของธีรวัตรรัตน์เพชรครับนำไปแล้วครับตอนนี้อีก2คนก็คือมูฮัมหมัดยาซินแล้วก็อนุชาดวงศรีจะตามมาถึงขั้นไหนครับวันนี้เราจะได้เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาได้หรือไม่นะครับในสถิติที่จะรวมเอาละครับอยู่ที่155ครับเอาละครับ155ครับ155จะไปที่นักกีฬาจากประเทศอินโดนีเซียครับมูฮัมหมัดยาซินขอมาที่155แล้วตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับอนุชาดวงศรีจากรัตนาวีนั้นขอไว้ที่160แล้วก็ธีรวัตรรัตน์เพชรขอไว้ที่160ครับครั้งที่3มาชมก่อนครับ155ที่มูฮัมหมัดยาซินจากอินโดนีเซียถ้ายกขึ้นครับเป็นต่อทันทีครับเป็นต่อทันทีครับซึ่งเขาผ่านมาครั้งแรก145ครั้งที่2 152ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายครับที่155เอาละครับมาดูครับว่าครั้งที่2ยกผ่านมาเมื่อครู่รู้สึกว่าจะหนักนะครับถ้าดูยาซินนั้นค่อนข้างจะหนักแต่ก็ไม่แน่นะครับการยกแต่ละครั้งของนักกีฬาแล้วก็เป็นลิฟต์สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเรายังเหลือนักกีฬาไทยอีก2คนครับคืออนุชาดวงศรีกับธีรวัตรรัตน์เพชรที่จะยกต่อเอาละครับเจอขึ้นคลีนขึ้นครับคลีนขึ้นครับโอ้โหความแข็งแรงจริงๆครับยาซินเอาไม่อยู่โอ้เอาละครับไม่ผ่านครับท่านผู้ชมครับไม่อยู่ครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับในท่าคลีนเอเจอร์นั้นเยาวชนไทยของเรานะครับได้เหรียญทองในท่าคลีนเอเจอร์ครับได้เหรียญทองในท่าคลีนเอเจอร์แน่นอนแล้วนะครับยาซินได้ที่152แล้วก็ส่วนธีรวัตรรัตน์เพชรนั้นมา153ยังไงก็อยู่ที่เยาวชนไทยครับในท่าคลีนเอเจอร์158ครับ158อนุชาดวงศรีอนุชาดวงศรีครับจากสโมสรราชนาวีขอครั้งที่3ครั้งสุดท้ายครับ158ถ้าอนุชาดวงศรียกขึ้นลิฟต์นี้ครับติดที่1ก่อนครับติดที่1ก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับก็จะเหลืออยู่ที่ธีรวัตรรัตน์เพชรว่าใครจะสู้ใครได้ครับซึ่งเป็นเยาวชนไทยทั้ง2คนส่วนมูฮัมหมัดยาซินนั้นยกจบไปแล้วครับอย่างน้อยก็ได้อันดับที่3เข้าไหลแล้วสวน
ในท่าเคลียร์จึ๊กเอาละครับ158ครับครั้งสุดท้ายของมนุชาดวงศรีครับเอาละครับยกขึ้นครับกรีนขึ้นครับอนุชาอนุชาจะต้องเจิ๊กให้แรงครับโอ้จัดเท้าครับจัดเท้ายิ้มเลยครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับอนุชาดวงศรีทำได้ครับท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงๆโอ้โหนี่ครับความแข็งแรงของเยาวชนไทยครับจากสโมสรราชนาวีครับอนุชาดวงศรีทำได้ครับในที่สุด158เอาละครับยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ครับยังมีนักกีฬาของเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งก็คือธีรวัฒน์รัตเพชรครับธีรวัฒน์รัตเพชรจากสโมสรกีฬานครศรีธรรมราชทีม A มาที่160ครับมาที่160 160นี้ถ้าอนุชายกขึ้นถ้าธีรวัฒน์ยกขึ้นนะครับธีรวัฒน์รัตเพชรยกขึ้นที่1เหรียญทองในท่าเคลียร์เจอครับขอให้ยกให้ขึ้นครับยังไงวันนี้เหรียญทองครับเหรียญทองอยู่กับเราแน่นอนแล้วก็เพลงชาติไทยวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับได้เชิญขึ้นสู่ยอดเสาแน่นอนครับเพราะรางวัลสีตัวเติ้ลนั้นเป็นเยาวชนไทยเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นใครครับขอให้ยกขึ้นครับ160โอ้โหเอาละครับเอาละครับธีรวัฒน์ครับรอจังหวะเจอครับไม่น่าจะพลาดครับขอให้เจอให้ขึ้นครับโอ้โหไม่ผ่านครับก็ให้กำลังใจครับนักกีฬาธีรวัฒน์รัตเพชรจากสโมสรเมนกีฬานครสทีม A ทำดีที่สุดครับได้ที่153ก็สรุปเหรียญรางวัลครับท่านผู้ชมครับในท่าเคลียร์เจิ๊กนั้นรางวัลเหรียญทองครับอนุชาดวงศรีจากสโมสรราชนาวีสถิติที่สุดครับ158กิโลกรัมและอันดับ2เหรียญเงินครับธีรวัฒน์รัตเพชรจากสโมสรโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A สถิติ153กิโลกรัมและอันดับ3เหรียญทองแดงครับเป็นโมฮัมหมัดยาซินจากอิเทศประเทศอินโดนีเซีย152แล้วก็จะรวมไปถึงรางวัลสถิติโทเทิลครับพี่น้องชาวไทยครับเราจะได้ร่วมยืนเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในสนามแล้วก็ผ่าน YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าอนุชาดวงศรีจากสโมสรราชนาวีครับได้รับรางวัลสีโทเทิลชนะเลิศครับสถิติรวม279กิโลกรัมอีกสักครู่ครับมาชมการมอบเหรียญรางวัลและยืนเคารพธงชาติไทยเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมๆกันครับผมเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา
ในการแข่งขันอีแกตเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่2ครับณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมครับท่านผู้ชมขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องมาแสดงความยินดีร่วมกับนักกีฬาเยาวชนไทยที่สู้ด้วยหัวใจของนักกีฬานะครับเพราะว่ากีฬายกน้ำหนักนั้นขึ้นอยู่กับวินัยของตัวนักกีฬาแล้วก็มีผู้ฝึกสอนดีครับนักกีฬามีวินัยฝึกซ้อมดีความแข็งแรงการยกน้ำหนักเหล็กก็จะมีน้ำหนักเหล็กขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าสถิติดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับที่สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นในประเทศไทยได้จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่2ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลัยลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูลก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันแล้วก็ได้ชมกีฬายกน้ำหนักมาโดยตลอดนะครับซึ่งสามารถติดตามชมครับผ่าน YouTube เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับ Google แล้วก็พิมพ์ตาว่าไทยแลนด์สามารถเข้าไปชมได้นะครับในทุกๆวันนะครับที่มีการแข่งขันไหลรอบบ่ายนะครับที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีในช่วงนี้จะเป็นกรุ๊ป A นะครับถ่ายทอดสดท่านสามารถติดตามชมได้เอาล่ะครับเข้าสู่พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาครับท่านผู้ชมครับขณะนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับได้เรียนเชิญท่านผู้เกียรติได้ขึ้นมอบรางวัลก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับที่มากับทีมนักกีฬายกน้ำหนักครับเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลสถิติโทเทลและผู้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลในท่ากินเจิ้งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขันสกุลศรีมาแล้วก็เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลในท่าสแนตครับนายอภัยพดุงศรีครับกรรมการสมาคมยกน้ำหนักทำเล่นในประเทศไทยผู้ตัดสินชั้น1และนายธนพันธ์จันทรสาขาครับมอบของที่ระลึกครับซึ่งเป็นผู้ตัดสินชั้น1ของสหพันธ์กีฬายกน้ำหนักนานาชาติต่อไปแล้วครับเอาละครับมอบเหรียญรางวัลในท่าสแนตครับอันดับ3ครับเหรียญทองแดงครับธีรวัฒน์ลัดเพชรครับจากสโมสรเวนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติที่120กิโลกรัมแล้วก็อันดับ2ครับเป็นนักเรียนจากอนุชาดวงศรีสังกัดสโมสรราชนาวีสถิติ121กิโลกรัมแล้วก็เหรียญทองครับโคมิดอลิสโมฮัมหมัดยาซินฟอร์มมาเลเซียจากประเทศมาเลเซียครับโมฮัมหมัดยาซิน126กิโลกรัมครับเจ้าของเหรียญทองในท่าสแนตและลำดับต่อไปครับจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลในท่าคลีนแอนเจิ้งครับเหรียญทองแดงครับบอลมิดเดิลิสโมฮัมหมัดยาซิดฟอร์มอินโดนีเซียสถิติครับ152กิโลกรัมครับอันที่โมฮัมหมัดยาซินจากประเทศอินโดนีเซียครับเหรียญทองแดงและเหรียญเงินครับธีรวัฒน์รัตน์เพชรจากสโมสรเวนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A สถิติ153กิโลกรัมและเหรียญทองครับนักเรียนจากจานเรือครับอนุชาดวงศรีจากสโมสรราชนาวีสถิติ158กิโลกรัม
ก็เหรียญทองนั้นอยู่ที่เยาวชนไทยครับในท่าเรียนเจิ๊กและลำดับต่อไปครับจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลสถิติโตเติ้ลครับสถิติโตเติ้ลครับอันดับ3เหรียญทองแดงครับธีรวัฒน์รัตน์เพชรสังกัดสโมสรโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชทีม A สถิติ273กิโลกรัมและเหรียญเงินครับซิลเวอร์มิเดลิสมูฮัมหมัดยาซินฟอร์มมาเลเซียฟอร์มอินโดนีเซีย278และชนะเลิศเหรียญทองครับนักเรียนจากทหารเรือครับอนุชาดวงศรีจากสโมสรราชนาวีสถิติ279และมอบของที่ระลึกครับเป็นของที่ระลึกจากจังหวัดราชบุรีครับเป็นโอ่งมังกรสวยๆเล็กๆครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่ได้เหรียญรางวัลเท่ากับจำนวนเหรียญครับก็การมอบบนเวทีนั้นจะมอบเพียงคนละ1ใบก่อนครับลงมาก็รับเท่าจำนวนเหรียญที่นักกีฬาได้รับรางวัลเอาละครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนไว้ครับท่านผู้ชมครับเรามาแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยครับการแข่งขันกีฬานานาชาติถ้าเยาวชนไทยได้รับเหรียญรางวัลตัวเติ้ลเชิญเพลงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาครับร่วมร้องเพลงชาติไทยร่วมกันครับอย่างความภาคภูมิใจครับผมแสดงความยินดีและก็ความภาคภูมิใจของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนไทยครับที่วันนี้ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมนั้นอนุชาดวงศรีซึ่งเป็นนักเรียนจากอากาศจากทหารเรือสโมสรราชนาวีครับก็ทำให้เยาวชนไทยนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมแล้วก็ทำให้ประเทศไทยได้มีความสุขครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับเสร็จสิ้นการแข่งขันในรุ่นนี้วันพรุ่งนี้พบกันขอได้รับความขอบคุณจากสมาคมยกน้ำหนักสัปดาห์เล่นแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกบุษบายอดบางเตยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับพบกับผมบุญหลายชัยแมลงผู้บรรยายจากสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ